ครับมาเริ่มต่อก็เกิด Turtle Trainer Plus กันเลยนะครับสเต็ปแรกก็จะมีนี่เลยตัวโครงหลักนะครับแล้วก็ตัวขาและน้ำหนักหน้านะครับมาเริ่มต่อกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีน็อตอยู่คุณผู้ชมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปตามหาในกล่องถูกต้องมาประกอบเลยปึ๊บก็ให้นี่ดูว่าให้มันตรงนี่ฮะเข้าไปแล้วใช่มั้ยตอนนี้ก็ขาหน้านะครับนะตัวแท่นขาหน้ากับแท่นหลังเนี่ยต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับประเด็นที่2นะครับเราจะรอต่อฐานและขาหน้าเสร็จแล้วเราจะมาต่อสายสปริงคุณผู้ชมมาดูนี่ตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นปุ่มใส่สปริงนี่นะคะเวลาเราใส่ปุ๊บเรากดปุ่มปุ๊บใส่อะไหล่ที่เป็นสปริงเข้าไปปั๊บได้แล้วนะคะ2ด้านก็จะเหมือนกันครับคุณผู้ชมก็กดตัวสปริงที่เป็นหมุดเงินเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่สปริงไปเหมือนกันครับตรงนี้ก็จะมีสลักเงินตรงนี้นะครับบีบก่อนนะครับแล้วก็ดันเข้าไปสองข้างทำวิธีเดียวกันครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาประกอบตรงบริเวณเล่งขานะครับตัวนี้ตัวซัพพอร์ตขาสายแรงต้าน2เส้นน็อตบวกประเกนที่เอาไว้ล็อกเจ้าตัวนี้กับแท่นหลักของเรารวมถึงน็อตอีก2ตัวที่เอาไว้ยืดสายแรงต้านกับตัวเครื่องรวมถึงประแจปากตายแล้วก็แจ6เหลี่ยมเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกครับก็เอาเจ้าประเกนเนี่ยนะครับสีดำเนี่ยนะฮะหนุนรองนี้นะครับประกอบเข้าด้วยกันเอาไว้อยู่ตรงกลางเนาะไว้ลดแรงเสียดสีนะครับขั้นตอนมาครับใส่น็อตให้ถูกให้ต้องนะครับนี่อ่ะแล้วก็ไขน็อตต่อไปเราจะใส่แรงต้านเราจะใช้สายแรงต้านนะครับใช้ตรงนี้เห็นไหมฮะเป็นตะขอเกี่ยวลูกตัว L นี้นะครับเกี่ยวไว้ที่ขั้นแรกเลยแล้วก็อ้อมเข้ารอบตรงนี้แล้วก็ลากเขาขึ้นมานี่แล้วก็ใช้น็อตยึดไว้เดี๋ยวเรามาไขแน่นอีกทีนึงนะครับตรงนี้เห็นไหมครับทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับต่อไปนะคะเราจะมาประกอบโลโลโฟมค่ะซึ่งเป็นการซับพอร์ตตรงช่วงนี้ช่วงข้อพับนั่นเองอ่ะอุปกรณ์ก็คือโฟมนี่นะไปใส่อุ้ยมาเอาเบามือง่ายดายอันนี้เป็นตัวแฮนด์นะคะเหมือนเดิมครับกดสลักเข้าไปเหมือนกันอีกด้านทำเหมือนกันครับนะฮะเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเราจะมาใส่ตัวซับพอร์ตบริเวณท้ายทอยและคอนะครับก่อนที่เราจะใส่ไปเนี่ยเราก็คลายให้เขาหลวมสักหน่อยนะครับแต่ตรงนี้สามารถดึงได้นะครับเราจะมีด้วยกันทั้งหมด3ระดับครับคุณผู้ชมปรับให้เหมาะตามความเหมาะสมคุณผู้ชมได้เลยนะครับก่อนใส่ไปแล้วก็ดึงนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเพื่อความแน่นนะฮะหมุนน็อตที่ผมบอกให้คลายก่อนตอนแรกเนี่ยมันก็จะล็อกกระชับมากยิ่งขึ้นขั้นตอนต่อมาครับจะมีสลักที่มีนัมเบอร์ติดอยู่1 2 3นะคะเราก็ใส่ไปที่โคมของเราเลยซึ่งเขาก็จะมีเลขอยู่เห็นมั้ย1อันนี้เลข3อันนี้เลข2ในขั้นตอนการใส่พนักพิงนั้นเนี่ยก่อนเราจะใส่สลักและถอดสลักนั้นเราจะต้องถอดสายแรงต้านออกก่อนนะครับอันนี้สำคัญนะคุณผู้ชมคือเวลาเราดึงเนี่ยไอ้ตรงสปริงมันจะตีกลับเนี่ยแล้วเราจะได้รับบาดเจ็บครับนี่นะครับตรงนี้นะครับพนักพิงเราปรับได้นะครับคุณผู้ชมมีทั้งหมดด้วยกัน4รู4ระดับนะครับสมมติว่าผมชอบองศานี้ผมก็เอาสลักที่1เนี่ยใส่ลงไปตรงนี้เพื่อล็อกในกรณีที่เราอาจจะเล่นขาปั่นจักรยานนู่นนี่นั่นนะหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวสปริงนะครับตัวสลักตัวที่2อยู่ด้านหน้าบริเวณช่วงการเล่นขาตรงนี้นั่นเองเราก็จะล็อกเพื่อกรณีบางทีเราไม่อยากเล่นขาเราอยากล็อกให้มันนิ่งๆนะครับใส่ตรงจุดนี้นะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีนัมเบอร์ใส่ไว้อยู่แล้วนะครับและสลักชิ้นที่3นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันจะเป็นตัวเซฟตี้ล็อกให้ตัวแท่นนะครับกับตัวขาหน้าเนี่ยอยู่นิ่งๆตัวนี้เนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันเลยนี่ไงคุณผู้ชมครับขั้นตอนต่อมานะครับเรามีอุปกรณ์เสริมที่เป็นอุปกรณ์อัปเกรดนะครับสำหรับเจ้า The Total Trainer Plus ของเราตัวนี้นะครับเป็นที่ถีบจักรยานมาเริ่มประกอบกันได้เลยนะครับสังเกตตรงนี้ดีตอนนี้ก็อยู่ด้านบนใช่ไหมตอนนี้ก็อยู่นี้นะฮะหันมาให้อยู่ขวามือเรานะครับตอนหันมาอย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่2ครับก็ประกอบนะครับตัวบันไดถีบพอจะใส่ใช้ตัวถีบจักรยานเนี่ยเราต้องแกะสลักเบอร์2นี่ออกก่อนค่ะนี่ที่เราเอาน็อตออกมาเนี่ยนะครับที่ชอบไปกว่านั้นนะครับเผื่อบางคนไม่อยากถีบจักรยานอยากใช้แบบใช้มือปั่นนะครับหรือถีบจักรยานอากาศง่ายๆก็เอาเบอร์สลักเบอร์2เนี่ยนะครับสลักไว้ตรงนี้แทนเห็นไหมฮะแล้วนี่นะครับสายแรงต้านสายแรงต้านนะครับนี่คุณผู้ชมก็ใส่ตรงนี้เลยนี่แล้วคุณผู้ชมมันมีทางเลือกจะคล้องด้านหน้าก็ได้หรือว่าด้านหลังก็ได้ได้ทั้ง2ทางเลยนะ